ช่วงสูตรเด็ดเคล็ดอร่อยกับผลิตภัณฑ์ชาวเกาะสวัสดีค่ะพบกับช่วงสูตรเด็ดเคล็ดอร่อยกับผลิตภัณฑ์ชาวเกาะวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆสำหรับคนชอบรับประทานผักกับเมนูที่มีชื่อว่าสุกี้กะทิสดค่ะและส่วนผสมสำหรับการทำเมนูนี้มีดังต่อไปนี้นะคะขั้นตอนแรกใส่น้ำจิ้มสุกี้กับไข่ไก่คนผสมเข้าด้วยการเตรียมเอาไว้ต้มน้ำซุปไก่จนเดือดใส่เนื้อหมูตามด้วยปลาหมึกลูกชิ้นลักบี้และตับหมูต้มทั้งหมดจนสุกใส่แครอทเห็ดหอมเห็ดเข็มทองข้าวโพดอ่อนผักกาดขาวผักบุ้งเมื่อต้มส่วนผสมทั้งหมดจนสุกดีแล้วใส่น้ำจิ้มสุกี้ผสมไข่ที่เตรียมไว้แล้วคนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมสุกดีแล้วเติมกะทิน้ำสำเร็จรูปตราชาวเกาะใส่ต้นหอมและขึ้นช่ายคนให้เข้ากันตักใส่จานเสิร์ฟที่รองด้วยวุ้นเส้นแช่น้ำจนนุ่มรับประทานคู่กับน้ำจิ้มสุกี้เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยเสิร์ฟได้แล้วล่ะค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเมนูสุกี้กะทิสดหน้าตาน่ารับประทานใช่ไหมคะเพียงคุณมีผลิตภัณฑ์กะทิน้ำสำเร็จรูปตราชาวเกาะติดบ้านไว้เคล็ดลับการทำเมนูนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณผู้ชมอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะวันนี้ช่วงสูตรเด็ดเคล็ดอร่อยกับผลิตภัณฑ์ชาวเกาะเทพดุงพรมะพร้าวก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ